สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนารีระดาทาโร่ไทยชะตาค่ะวันนี้อาจารย์นารีนะคะจะมาทำคลิปดวงความรักนะคะเป็นดวงความรักให้กับชาวธาตุดินแล้วค่ะธาตุดินจริงๆแล้วนะคะอาจารย์ขออภัยชาวธาตุดินนะคะอาจารย์ทำผิดนะคะจะทำธาตุดินไปทำธาตุไฟปรากฏว่าชาวธาตุไฟก็จะมีคลิป2คลิปนะคะดวงความรักชาวธาตุดินยังไม่มีนะคะเดี๋ยวอันนี้รีบมาทำให้เลยนะคะชาวธาตุดินนะคะโอเออย่าน้อยใจนะคะชาวธาตุดินก็จะมีราศีมังกรพฤษภแล้วก็กันนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะกับพลังงานความรักของชาวธาตุดินประจำเดือนกรกฎาคม2564ค่ะตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะถ้าคิดว่าไม่ใช่เรื่องราวของเราก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูพลังงาน3ใบของชาวธาตุดินดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะมาลุ้นกันนะโอ้โหเป็นตัวบุคคลเลยนะคะตรงนี้นะคะมีอัศวเหรียญนะคะราชินีดาบแล้วก็เอ็มเพอเรอร์นะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะไม่แน่ใจว่าคนไหนจะเป็นตัวคุณนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์บอกตัวตนของตรงนี้ไปก่อนทั้ง3คนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรนะคะตรงนี้นะคะความเป็นอัศวินเหรียญนะคะเป็นคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะเป็นคนที่กำลังมุ่งมั่นนะคะอาจจะตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานตั้งใจทำธุรกิจนะคะเป็นคนที่มุ่งมั่นสร้างชีวิตของตัวเองเป็นคนที่จะแบบดูโปรไฟล์ดีฉลาดนะคะแล้วเป็นคนที่หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะอัศวินเหรียญตรงนี้อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยก็ได้นะคะใช่ตัวตนของชาวธาตุดินไหมคะหรือว่าจะเป็นราชีดาบนะคะถ้าเป็นคนผู้ชายก็เป็นราชาดาบนะเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจนะคะในการทำสิ่งต่างๆนะคะที่คุณได้ตั้งเป้าหมายกับชีวิตเอาไว้เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานอยากประสบความสำเร็จอยากทำอะไรต้องทำให้ได้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจแล้วก็อีโก้สูงนะตรงนี้นะคะเด็ดเดียวเด็ดขาดนะคะอารมณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงง่ายนะคะแล้วก็ลึกๆอาจจะแบบขี้น้อยใจนะคะอารมณ์แบบว่าโกรธง่ายนะแต่บางทีก็แบบหายเร็วนะตรงนี้นะคะบางทีเราอาจจะนิ่งคิดหรือเก็บความรู้สึกมากเกินไปก็ได้นะตรงนี้นะคะเดาใจยากเหมือนกันนะคะหรืออาจจะมีโรคส่วนตัวสูงด้วยก็ได้นะตรงนี้นะคะแต่เป็นคนดีนะมีความอดทนมีความพยายามนะคะทำอะไรแล้วก็พยายามตั้งใจทำให้สุดๆไปเลยEmperor นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นคนที่เหมือนกับประสบความสำเร็จมาแล้วเป็นระดับผู้บริหารหรือเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นคนที่อาจจะได้รับการยอมรับนะคะในเรื่องงานเรื่องวิชาชีพต่างๆว่าเป็นคนเก่งหรือเป็นคนที่เกิดมาในตระกูลใหญ่โตนะคะมีชื่อเสียงมีบารมีนะคะมีฐานะร่ำรวยอยู่แล้วก็ได้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะคะว่าตรงนี้จะเป็นยังไงนะคะมันไม่มีอะไรเชื่อมโยงอาจารย์ยังเดาเรื่องไม่ออกนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่านะคะว่าจะยังไงขอดูเรื่องราวความรักของชาวธาตุดินนะคะมังกรพฤษภกันประจำเดือนกรกฎาคม2564ค่ะขึ้นมาราชีเหรียญนะคะแปะไม้เท้านะคะมีเดทยังไม่ทันไปไหนเลยก็มีเดทมาแล้วเพิ่งเริ่มต้นเรื่องเองนะคะอ่ะยังไงต่อเดทกับเอ็มเพอเรอร์ด้วยเอ็มเพอเรอร์ขึ้นมาแล้วนะคะขึ้นมากับราชีเหรียญหรือว่าอัศวเหรียญตรงนี้ก็ได้นะคะเหรียญกับเอ็มเพอเรอร์ค่ะแล้วยังไงต่อนะ10ดาบจบแล้วจบอีกหมายความว่ายังไงคะเดทยังไม่พอจบมา10ดาบนะคะ5ถ้วยค่ะโอเคนะยังเห็นอยู่นะคะแล้วก็มี7ดาบนะคะ7ดาบอะไรอย่างไร6ถ้วยค่ะอ
เป็นราชินีไม้เท้านะคะสิบถ้วยค่ะหกไม้เท้าค่ะราชาถ้วยนะคะจัสติสค่ะแล้วก็ลอฟเวอร์สนะคะเดอะฟูค่ะหนึ่งเหรียญนะคะแล้วก็หกเหรียญค่ะวิวออฟฟอร์จูนนะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะตัวคุณนะคะตรงนี้น่าจะเป็น Emperor นะคะตัวคุณเป็น Emperor นะคะคุณอาจจะได้สานสัมพันธ์นะคะกับคนที่เป็นอัศวินเหรียญหรือว่าราชีเหรียญของคุณนะตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าอาจจะคบหาดูใจกันนะคะแต่เหมือนกับว่ามันมีเหตุอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้ต้องจบไปนะคะไม่แน่ใจคนรักจะไม่ต้องจากคนไปไหนหรือว่าคนรักตายจากเสียชีวิตหรือเปล่านะคะมีทั้งเดทมีทั้งสิบดาบขึ้นมานะคะแล้วคุณแบบโศกเศร้าเสียใจมากๆนะตรงนี้นะคะคนรักอาจจะจากเป็นหรือจากตายไปจากคุณแล้วคุณเสียใจมากๆนะคะที่ต้องจากกันไปนะตรงนี้นะคะเจ็ดดาบนะคะเหมือนคุณคิดถึงเขามากๆนะตรงนี้นะคะคิดถึงคนรักเก่าคิดถึงความเป็นหกถ้วยนะคะความรู้สึกดีๆที่เคยแบบว่ามีต่อกันมานะคะแต่เหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่มันจบไปแล้วนะคะเป็นอะไรที่มันจบไปแล้วนะคะตรงนี้คุณอาจจะเศร้าเสียใจนะคะความเป็นราชินีถ้วยเสียดายโอกาสนะคะที่ควรจะได้แต่งงานกันมีความสุขนะคะตรงเนี้ยแต่เหมือนกับโอกาสตรงเนี้ยมันเสียไปสิบดาบนะคะกับหกไม้เท้านะมันเกือบจะได้แต่งงานหรือว่าเกือบจะไปด้วยกันได้ดีแต่ทําไมมันต้องจบไปนะคะตรงนี้นะคะเหมือนคุณแบบมีความเศร้าเสียใจนะคะตรงนี้เศร้าเสียใจมากๆที่อยู่ดีๆความรักของคุณนะคะก็ต้องจบไปนะคะอย่างกระทันหันนะเดทแล้วก็สิบดาบนะคะหรือเขาเสียชีวิตเลยอาจารย์เหมือนเขาจะเสียชีวิตหรือเปล่าเหมือนแบบว่าบางคนอาจจะเป็นคู่ที่แบบว่ากําลังจะแต่งงานกันอยู่แล้วแต่คนรักเสียชีวิตหรือป่วยหรือเป็นอะไรตรงเนี้ยนะคะหรืออยู่ดีเขามีเหตุที่ต้องจากคนไปอย่างกระทันหันก็ได้นะคะถ้าไม่ใช่จากตายก็จากเป็นก็ได้ตรงนี้นะคะคุณก็เลยรู้สึกเศร้าเสียใจแล้วก็เหมือนรอคอยความรักครั้งใหม่นะคะตรงนี้นะคะคุณอาจจะใช้เวลาทําใจในการที่แบบเคลียร์กับความเศร้าเสียใจในตัวเองมาสักระยะหนึ่งเลยนะคะกว่าที่จะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้นะตรงนี้นะคะเป็น Emperor นะJustice นะคะแล้วก็ Lover นะคะแล้วก็ The Fool นะคะหนึ่งเหรียญหกเหรียญแล้วก็ Wheel of Fortune นะคะเหมือนคุณน่ะก็ยังรู้สึกว่าอยากที่จะมีความรักดีๆนะคะเนี่ยอยากมีความรักดีๆคนที่จะได้มาอยู่ครองคู่กัน Lover กับ Justice นะคะเหมือนตอนนี้คุณโสดนะคะโสดแล้วก็ตั้งอกตั้งใจทำงานนะคะอยากให้มีความรักดีๆหกเหรียญอยากได้รับโอกาสคนดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะรอโชคชะตารอปาฏิหาริย์รอบุพเพสันนิวาสนะคะชาวธาตุดินนะคะดูซิว่าจะมีวิวออฟฟอร์จูนนะคะกงร้อยแห่งโชคชะตาบุพเพสันนิวาสของคุณนะคะพรหมลิขิตของคุณจะพาใครเข้ามาไหมราชินีถ้วยนะคะไฮพิเทสนะคะแล้วก็เด็กถือไม้เท้า
เหรียญค่ะจะเมจิกเชียนนะคะหนึ่งถ้วยค่ะเหมือนกับว่าตรงนี้นะคะคุณอาจจะได้เจอกับคนคนหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะบางคนอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็อาจจะคบกับเขานะคะในช่วงแรกเนี่ยไฮพิเทสเขาอาจจะยังไม่ได้หย่าไม่ได้อะไรกับแฟนของเขาหรือเปล่านะคะหรือเขาแยกกันอยู่กับแฟนของเขานะตรงนี้นะคะบางคนเป็นพ่อไม้แม่ไม้บางคนก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าเจ็บปวดกับความรักมานะคะอยู่ในระหว่างที่เคลียร์ความสัมพันธ์ตรงนี้กําลังจะจบความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะตัวเขากับตัวคุณนะคะความเป็นเด็กถือไม้เท้าได้มาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันนะคะสามเหรียญกําลังวางแผนที่จะสร้างอนาคตด้วยกันนะคะเหมือนกับตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะหรือตรงนี้ไพ่สลับตัวตนนะคะกันก็ได้นะหนึ่งถ้วยนะคะเหมือนในที่สุดก็รักกันนะรักกันมากเขาอาจจะทําให้ตัวคุณเนี่ยลืมความรักในอดีตกลับมามีความรักได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะตรงนี้หนึ่งถ้วยขึ้นมานะคะขอดูต่อซิว่าจะยังไงมีก้าวไม้เท้าค่ะแฮงแมนนะคะเดอะเวิลด์แล้วก็ห้าไม้เท้านะคะเดอะมูนค่ะหนึ่งดาบนะคะขอดูต่อนิดนึงนะคะว่าจะยังไงเป็นเด็กถือดาบค่ะแล้วก็หนึ่งไม้เท้านะคะเป็นชาริออตนะคะตัวคุณนะคะเอ็มเพอเรอร์หรือว่าชาริออตตรงนี้นะคะสิบเหรียญค่ะสี่ไม้เท้านะคะโอเคเลยตรงนี้นะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะสถานการณ์ของความรักของเขานะคะหรือไพ่อาจจะสลับตัวตนนะคะเป็นคุณก็ได้นะราชีถ้วยคนนี้นะคะก้าวไม้เท้ามันมีอุปสรรคเยอะเหลือเกินนะคะกับการที่จะต้องเลิกลากับคนรักเก่าตรงนี้นะคะต้องรอคอยนะคะแต่เหมือนกับตัวคุณก็รอคอยเขานะคะรอคอยที่จะมาสร้างโลกไปเดียวกัน The World นะคะอาจจะมีปัญหามีความขัดแย้งมีอะไรนะในช่วงที่เหมือนกับตัวเขาเนี่ยอาจจะพยายามเลิกลากับคนรักเก่านะแล้วก็อาจจะแบบเจออะไรที่ร้ายๆเจออะไรที่เจ็บปวดใจมากๆนะตรงนี้นะคะความเป็นเดอะมูนนะคะเดอะมูนนะคะตัวเขาเองนะคะจากความเป็นราชาหรือราชีถ้วยที่มีความอ่อนโยนอ่อนหวานนะถึงตอนนี้นะคะเขามีคุณเป็นกําลังใจมีคนอยู่เคียงข้างนะคะเหมือนคุณให้กําลังใจเขาให้เขาลุกขึ้นสู้นะคะเขาอาจจะยอมคนมากไปก็ได้เขาต้องลุกขึ้นสู้นะคะจากความเป็นราชินีถ้วยราชาถ้วยนะคะเขาขึ้นมานะคะเป็นเด็กถือดาบนะวันนั้นเขาเข้มแข็งนะความเป็นราชีดาบของคุณนะคะเขาเข้มแข็งเขาพยายามกลับมาเริ่มต้นเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่นะคะเขาพยายามต่อสู้เพื่อทําให้ตัวเขาเนี่ยได้มาคบหาดูใจกับคุณนะคะแล้วเขาก็ทําสําเร็จนะคะหลังจากที่ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวลุกขึ้นมานะคะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะคะเขาก็ได้เหมือนตัดสินใจตัดจบกับทางนู้นนะคะจบกันได้อย่างเด็ดขาดนะคะหนึ่งดาบตรงนี้นะคะแล้วได้มาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะคุณที่เป็น Emperor หรือเป็น Chariot ของเขานะตรงนี้นะคะคุณไม่รีรอที่จะเดินหน้าเข้าไปหาเขานะเหมือนกับคุณรอเขาอยู่แล้วนะคุณคิดว่าอันเนี้ยจะน่าจะเป็นความรักครั้งสุดท้ายของคุณถ้าความรักครั้งแรกเนี่ยมันทำให้คุณผิดหวังเสียใจนะคะความรักครั้งนี้
คุณก็จะขอเป็นความรักครั้งสุดท้ายนะถ้าไม่มีตรงนี้เหมือนคุณจะไม่รักใครแล้วอะนะคะ10 เหรียญ4 ไม้เท้าคุณอยากจะเริ่มต้นนะคะกับคนที่เป็นราชีดาบราชาดาบของคุณนะอยู่กันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเริ่มต้นใหม่เยียวยาจิตใจของกันและกันนะคะคุณก็บอบช้ำทางความรักมามากนะคะบอบช้ำทางใจมามากเขาก็บอบช้ำในเรื่องความรักบอบช้ำทางใจมามากเช่นกันนะเหมือนอยากที่จะอยู่ดูแลหัวใจของกันและกันนะคะเหมือน Wheel of Fortune คุณ2 คนน่ะนะคะคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคู่ของคุณเป็นคนที่ฟ้าประทานให้เป็นคนที่เข้ามาเพื่อทำให้คุณน่ะมีโลกใบใหม่โลกที่สดใสโลกที่สวยงามอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากเจอความรักที่ดูมันมืดมนหม่นหมองมาแล้วทำไมบอกว่ามันดูแบบเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเข้ามาเยียวยาจิตใจของกันและกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูซิว่าแล้วความรู้สึกนะคะของตัวเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างราชาไม้เท้านะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะคอยดูแลคอยปลอบใจคอยอยู่เคียงข้างเขาราชาไม้เท้าตรงนี้6 เหรียญคุณเป็นคนที่ให้โอกาสเขานะคะให้กำลังใจเขาจนทำให้เขากล้าที่จะลุกขึ้นมาแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะให้โอกาสตัวเองในการที่เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่อาจมันอาจจะย่ำแย่มันอาจที่จะทำร้ายตัวเขามากๆก็ได้ราชาดาบนะคะคุณทำให้เขาลุกขึ้นมานะคะเข้มแข็งนะเป็นราชาหรือราชินีดาบของคุณนะคะตรงนี้เขาเข้มแข็งแล้วเขาก็ขอบคุณคุณมากๆนะคะที่คุณให้กำลังใจทำให้เขาแบบเหมือนได้มาเริ่มต้นใหม่กับคุณได้มามีชีวิตใหม่นะคะได้มารับอิสรภาพได้รับสิ่งดีๆที่คนคนหนึ่งควรจะได้รับจากคนรักอะนะคะขอดูต่อนะคะ9 ถ้วยนะคะที่ผ่านมาเขาไม่เคยมีทางเลือกนะคะกับเรื่องราวของความรักเลยก็ได้ความเป็นราชีถ้วยหรือราชาถ้วยของเขาก็ยอมนะคะยอมคนรักเก่าของเขามาตลอดถูกทำร้ายอะไรยังไงเขาก็ยอมอ่ะนะคะแต่ตอนนี้เขาเข้มแข็งสตรีนท์นะคะเข้มแข็งขึ้นมากๆแล้วนะคะเพราะคุณเนี่ยช่วยทำให้เขาเนี่ยเติบโตนะเติบโตในเรื่องของอารมณ์เติบโตในเรื่องของความรู้สึกกล้าที่จะก้าวข้ามผ่านกำแพงแห่งความกลัวกำแพงแห่งความรู้สึกว่าเขาไม่เชื่อมั่นในตนเองนะคะเขาหวาดกลัวกับคู่ครองของเขาในที่สุดเขาก็กล้านะคะที่จะฝ่ากำแพงตรงนี้ออกมานะคะได้มีชีวิตใหม่ที่เป็นตัวของเขาเองนะคะได้ผ่านจุดที่มันแบบไม่พอใจที่สุดในชีวิตแล้วนะคะกับความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆในครั้งนั้นนะคะ4 ถ้วยนะคะจบมานะเขายอมเจ็บแต่จบนะคะไฟติ้งนะคะสู้แบบเจ็บแต่จบเพื่อที่จะได้ไม่ต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันทำให้เขาหดหู่ไม่มีความสุขนะคะชาริออตนะคะก็อาจเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลจริงๆก็ได้นะตรงนี้นะคะเขาเข้มแข็งแล้วเขาเป็นโสดแล้ว The Fool นะคะเขาเป็นอิสระเขาหลุดพ้นจากความรู้สึกแย่ๆนะคะหลุดพ้นจากความกดดันความกลัวความรู้สึกเจ็บปวดอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาแบบเศร้ากับชีวิตแย่กับชีวิตเหลือเกินนะตอนนี้เขาเป็นอิสระแล้วนะคะว้าวดีใจด้วย อ่ะขอดูต่อนิดนึงนะคะเขาเป็นอิสระแล้วนะคะเขาซาบซึ้งในความรักที่คุณมีต่อเขาความช่วยเหลือที่คุณมีต่อเขานะคะเด็กถือถ้วยเขาถึงเวลาที่จะเขาจะกลับมาแล้วมอบความรักให้กับคุณแล้วนะคะชาวกลุ่มนะตรงนี้นะคะสุดๆเลยนะเป็นเรื่องราวอะไรที่แบบดราม่ามากๆอ่ะตัวคุณรู้สึกยังไงกับเขาบ้างตัวคุณรู้สึกยังไงกับเขาว้าวเดอะสตาร์เขาคือความหวังของคุณน่ะนะคะอย่างที่อาจารย์ได้ทายไปเมื่อกี้นะคะคุณอยากที่จะมีเขาเป็นความรักครั้งสุดท้ายคุณอธิษฐานขอคุณพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เขาหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆคุณเป็นแสงสว่างส่องนำทางชีวิตของเขานะคะแล้วกำลังจะทำให้ตัวคุณกับตัวเขาอ่ะได้เดินตามแสงสว่างแห่งดวงดาวที่สดใสสวยงามตรงนี้ไปด้วยกันโอ้โหดราม่าจะจบแบบโรแมนติกมากๆเลยอ่ะนะคะฟินจังเลยนะคะคุ้มค่าสมกับที่เราคอยหรือเปล่า
สำหรับตอนนี้นะคะชาวธาตุไฟก็ดูกันตาแฉะเลยนะคะสองคลิปนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่ออราเคิลจะแนะนำอะไรกับความรักของชาวธาตุดินบ้างนะคะเป็นอะไรเอ่ยcommunication นะคะการสื่อสารนะคะบางคนสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อสารกับพระเจ้าสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือนะคะ The Star นะคะอธิษฐานผ่านดวงดาวก็ได้นะคะขอให้หลุดพ้นจากความรักที่ไม่ดีหรือขอให้คนรักของเราเนี่ยได้มีโอกาสมาลงเอยกับเรามาสมหวังกับเราโดยเร็วนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วคุณจะได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเห็นใจนะคะในโชคชะตาในความรักของคุณทั้งสองคนที่อาจจะต้องเจอวิบากกรรมทางความรักนะคุณก็ผิดหวังช้ำโชคมานะคะเขาก็ผิดหวังมาเหลือเกินนะคะแต่ในที่สุดก็จะได้มาลงเอยซึ่งกันและกันนะเป็นเรสนะคะมันเป็นอะไรที่ความหมายดีมากๆนะคะถ้าเข้ากับเรื่องราวความรักของคนตรงนี้นะคะเหมือนกับเจ็บปวดกันมามากแล้วกับความรักนะคะทั้งคุณและเขาได้มามีช่วงเวลาดีๆของกันและกันนะคะเป็นช่วงเวลาที่จะอยู่ดูแลกันและกันไปจนแก่เท่านะคะเป็นช่วงเวลาที่ได้เจอคนดีๆจับมือกันไว้นะคะไปต่อด้วยกันนะคะเป็นความรักที่ไม่ทำร้ายกันเป็นความรักที่อยู่ดูแลกันตลอดไปนะคะพลังของเดอะสตาร์ตรงนี้นะคะแล้วก็เรสตรงนี้นะคะอารมณ์นะอาจารย์นึกถึงเพลงอะไรนะหลับตาสิที่รัก ในวงแขนของฉันจะไม่มีผู้ใดมาทำร้ายเธอได้ใช่ไหมจำเนื้อไม่ได้นะคะใครร้องได้ช่วยร้องให้อาจารย์ฟังหน่อยอะไรเอ่ย practical intuition นะคะเหมือนตัวคุณกับตัวเขาอะมันต้องช่วยส่งเสริมกันนะในพลังความเข้มแข็งในจิตใจพลังความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณนะคะคุณกับเขาเนี่ยเหมือนกับ twin flame ก็ได้นะคะที่เหมือนกับต่างคนต่างไปเจอวิบากกรรมทางความรักเรียนรู้โชคชะตาเรียนรู้อะไรต่างๆแล้วได้กลับมาเจอกันนะเป็นจิตวิญญาณที่มันผูกพันน่ะนะคะมันต้องไปเจอเรื่องราวอะไรที่ร้ายๆที่ไม่ดีแล้วกลับมานะคะให้กำลังใจเยียวยาจิตใจซึ่งกันและกันแล้วได้ครองคู่อยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูนะคะสำหรับไพ่ชุดนี้ดีกว่าlisten to your body นะคะอาจจะมาแล้วมาดูแลสุขภาพนะคะคบกันแล้วพากันไปออกกำลังกายทำอาหารคลีนนะคะดูแลสุขภาพจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆลดหุ่นลดอะไรนะคะผอมเพียวเหมือนกับไป14บวกอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ boundaries นะคะเหมือนคุณรู้ดีนะว่าความรักที่คุณได้เจอนะคะเหมือนมันเป็นอะไรที่คุณเข้าถึงซึ่งกันและกันนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีความรักแต่ว่ามันยังเข้าไม่ถึงอะเข้าไม่ถึงตัวตนที่แท้จริงอะ boundaries ตัวนี้มันกั้นอยู่นะคะกำแพงในใจความเป็นโลกส่วนตัวความเป็นอะไรก็แล้วแต่สำหรับตรงนี้นะคะเหมือนคุณสองคนนะเข้าไปอยู่ใน boundaries ของกันและกันได้นะคะ alternative นะคะเป็นความรักที่มันต้องเลือกที่มันต้องอดทนที่มันต้องรอคอยนะตรงนี้นะคะความรักในรูปแบบของเรานะคะเดี๋ยวมาดูไพ่น่ารักน่ารักกันบ้างดีกว่าขอชุดนี้ดีกว่านะคะเอ๊ะจะลืมดูให้ใช่ไหมเกือบไปแล้วอ่ะวันไหนเกิดวันไหนอะไรยังไงนะคะ Celebrate your love ในที่สุดก็ได้มาลงเอยกันจริงๆนะคะได้มาเฉลิมฉลองความรักที่แสนสวยงามของคุณนะคะชาวธาตุดิน reconsider นะคะ reconsider your commitment นะคะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าลุ้นกันมากมายนะตรงนี้นะคะเขาจะกลับมารักกับคุณได้ไหมเขาจะทำสำเร็จไหมเขาจะจากกับจบกับความรักที่ร้ายๆแล้วมาเริ่มต้นกับเราได้ไหม your purpose is joy นะคะแต่คุณเป็นคนที่เหมือนกับทำให้เขารู้ว่าการมีชีวิตอยู่เนี่ยมันต้องอยู่เพื่อความสุขอยู่เพื่อความสวยงามไม่ใช่อดทนนะบางคนอดทนเพื่อลูกอะไรก็เพื่อลูกแต่ว่าชีวิตตัวเองมันเศร้ามันตกหลุมดำของความเศร้ามันแย่มันแบบคุณค่าในตัวตนมันถูกลดทอนไปหมดเลยนะบางทีต้องไปทนกับคนที่อารมณ์ร้ายๆคนที่ทำร้ายจิตใจคนที่ทำร้ายร่างกายของคุณนะนั้นตรงนี้กลับมาสู้เพื่อตัวคุณเองบ้างนะคะ
คนที่เป็นคู่ของคุณนะคะคือคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์นะคะธาตุไฟค่ะพี่สิงห์มาก่อนเลยนะธาตุน้ำค่ะชาวลัคนาราศีมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะเซสจิสเทอริอุสนะคะชาวลัคนาราศีธนูธาตุไฟค่ะชาวมังกรนะคะธาตุดินด้วยกันเองนะคะมังกรมาเลยแคปริคอนนะคะพฤษภก็มาด้วยนะคะธาตุดินเช่นกันนะคะมังกรพฤษภกันจะมาไหมดินกับดินด้วยกันซัตเทิร์นนะคะคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะกันก็มานะคะธาตุดินกับธาตุดินด้วยกันนะคะเวอร์โก้ลัคนาราศีกันค่ะจูปิเตอร์คนที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะอีกสองใบนะธาตุน้ำมาไปแล้วนะคะมีนอะซ้ำลิบ้านะคะชาธาตุลมค่ะแล้วชาลัคนาราศีตุลค่ะสคอร์พิโอนะคะธาตุน้ำซ้ำคนที่เกิดวันอังคารค่ะโอเคถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะเป็นได้ทุกลัคนาแล้วก็ทุกราศีนะคะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะชาวธาตุดินมากๆนะคะที่ช่วยติดตามรอรับชมคลิปของอาจารย์นะคะธาตุดินตกใจกันหมดเลยนะคะอาจารย์เหลือธาตุดินธาตุสุดท้ายแล้วอาจารย์ลงธาตุไฟนะคะเหนือมันพลิกล็อกยังไงก็ไม่รู้เนาะนะคะไม่ใช่บอลยูโรนะตรงนี้นะคะช่องของอาจารย์นาดีเองนะคะขออภัยในความผิดพลาดนะคะยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจกับอาจารย์ด้วยนะคะในการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะอาจารย์ก็จะพยายามไม่ทําให้เกิดความผิดพลาดแบบนี้อีกนะคะชาวธาตุดินนะคะเดี๋ยวเดือนหน้านะคะธาตุดินมาก่อนเลยนะคะสัญญาค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะที่รอรับชมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ